เอ้ว what's up ผมดอนคิดนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นคอนเสิร์ตที่ซันทันอยุธยานะครับงาน Hip Fun Fest นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายวอล์กแกล้งสปายกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่บอกว่าเราจะแกล้งยังไงนะครับทุกคนต้องรอติดตามดูนะฮะเราแพลนกับบ๊อบบี้ร้อยแล้วแล้วก็ทีมงานไว้แล้วนะครับไฟมันจะเป็นยังไงสีหน้าเรีแอคชั่นมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับสวัสดีครับขอบคุณเลยครับทุกคนวันนี้เราทำอะไรพวกนี่คอนเสิร์ตบรอมาได้ไหมมาคนนี้เขามาดักรอเราเลยเว้ยไม่เชื่อเอ้ยไม่ได้ดักรอพี่กูแรปเพลง OG Bobby ได้ป่ะร้องไม่ค่อยเก่งไงพี่แต่ว่าฟังกับดูเพลงพี่ใช่ชื่ออะไรนะชื่อตังพี่ชื่อตังอยู่ดีด้วยครับทราบไปเตรียมกูเลยตื่นยังอ่ะพวกถัดส่งเลี้ยวให้ด้วยนะเดี๋ยวไปลงไอจีตอนนี้เราอยู่กันที่อยุธยาเพิ่งมาที่โรงแรมที่พักก่อนเล่นโชว์แต่ว่าเราจะมาแก่งไปกันหวังว่าผมจะมีคนโทรมาแล้วก็มีปัญหากับไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นพี่ตัวแทนตัวคุยคุมช่วยคุมช่วยแบบว่าเฮ้ยใจเย็นอะไรอย่างนี้มีอะไรคุยได้แต่ผมจะแบบร้อนไปด้วยมึงตรงขวาถ้ามึงจะคุยน้องอย่างนี้ถ้ามึงคุยอย่างนี้มึงคุยดีกว่าผ่านมาที่นี่จะทัวร์น้องก็น่าจะตกใจไม่รู้รอดูกันกูจัดเต็มแน่ต้อนรับ18ปีอ่ะแน่นอนมึงเจอ18พวกกูซัดละสวัสดีครับพวกเราFKนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับเรามีนัดกันที่นะครับเซ็นทรัลอยุธยานะครับงานฮิปฮอปฟันเฟสนะครับเราเจอกันแน่ครับเซ็นทรัลอยุธยาเจอกันครับ Let's go ครับว่าไงวะนี่ที่ไหนนะพี่อ่ะฮะมึงพูดใหม่ใช่เหรอไม่มึงกูรู้ใช่ไหมใช่เปล่าเขาไม่ได้ทำเหมือนกันหรอกเว้ยกูรู้ไปก็เสียเป็นเหมือนกันใช่แต่ว่ากูก็ทำตามหน้าที่เวลาไปเล่นงานอะไรเงี้ยไม่มึงมีปัญหาน้องใช่แต่มึงคุยกูอย่างเงี้ยมันใช่เปล่ามึงโตเป็นควายแล้วน้องเขาเล็กแค่ไหนอะแล้วมึงบอกมึงจะมาหากูใช่ไหมได้มึงไม่อยากมาคุยน้องมึงคุยกูก่อนเอาไปล่ะกูเล่นงานอยุธยามึงทำไมมึงไม่ต้องกูมึงรู้กูเล่นงานไหนเวลานั้นตามนั้นกูอะเดี๋ยวมึงได้คุยน้องแล้วมึงได้คุยกูด้วยคราวนี้มึงได้คุยกูด้วยนะครับใครพี่ต้องมาพูดว่ามึงใครก็ไม่สนใจไม่ถ่ายรูปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไปยิงอะไรอย่างเงี้ยกูก็แบบอะไรวะอยากแบบกูไม่โอเคแบบกูอยู่แถวอยุธยาด้วยกูไปหาอะไรกูไปคุยกับน้องได้ไหมแต่มันบอกมันจะบอกอยู่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีผมมีหลวนน้องชายกลัวอะไรอ่ะก็คือไม่ได้เกิดขึ้นแบบมึงไม่รู้ตัวรอมึงไม่รู้ตัวมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมที่ไม่รู้ตัวว่าคนคนนั้นคืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วผมเจอใครบ้างพี่บอสผมเจอเพื่อนพี่บอสผมเจอเรสเปคทุกคนคุยด้วยตลอดผมไม่รู้จักหรือเปล่าหรือใครพวกอาจจะไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมชูยังไงก็ได้ถ่ายนะคือเป็นพยานด้วยว่ามันโอ้โหเราไม่ได้เริ่มอะไรเฮ้ยบอยเล่นกี่โมงนะเราเล่นประมาณ2ทุ่มพี่น้องบอกว่านี่ไงดีวะคือบอกว่าพี่น้องมันมีคนกำลังจะมาใส่ผมเว้ยใช่ป่ะมันจะมาใส่ผมเลยป่ะไม่รู้แต่เขาบอกจะมาคุยเขาบอกเรื่องพวกนั้นจะมาเพิ่มโชว์ให้ผมคุยเลยไม่เดี๋ยวคุยต่อหน้าอย่าเออโทรโทรเดี๋ยวมันมีเบอร์มึงผมก็จะถามว่าแล้วพี่มาแล้วพี่บอกผมเปล่าพี่ไปทักหาผมเปล่าพี่มาI'm gonna go to the hospital.
กล้อมึงอ่ะไหนวะพี่เป๊กอ่ะพี่มันตกใจแต่ผมมันในนี่ผมเราเล่นเพื่อนมึงมาเขาวะเนี่ยคนนี้เป็นคนโทรมาพี่เอ็มมาสั่งกูบอกคนในไปเลยรอไปไม่เกี่ยวพี่เอ็มคนนี้คนนี้ตัวต่างกันต่างกันรอดูเพื่อนไม่พี่บ๊อบแม่งเล่นโคตรเนียนอ่ะเนียนดิมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคุณหลอกผมซะแล้วไปเลยหรอคอนเทนต์คอนเทนต์โอ้โหโคตรฮาหลังมีโทรมาบอกว่าเอ้ยมาถึงแล้วสแกนไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยคือเดี๋ยวก่อนต้องย้อนกลับไปตรงที่พี่บ๊อบมีมแสดงเก่งมาดีด้วยครับมาดีช้ำเป็นใครโอ้โหไม่ว่าเฮ้ยทำอะไรผิดวะมึงตอนนี้มีชื่อมึงใช่ป่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนี่คือรู้บ้างว่าไม่รู้รับ18ปีรับ18ปีว่าอยู่แล้วครับอันนี้เราแกล้งกันเล่นนะครับหนังต้องเข้านะคุณเล่นครูกันนั่งเหมือนกันเงียบทางเลยใครหนังดูไว้นะ acting แจ๋งเตรียมตัวก็เล่นดีกว่าพวกอยากฟังแร็ปอ๋อเธอเป็นดาวในติ๊กต็อกชายเลยชอบมาชิดอ๋ออยากให้สักกันนิดอ๋อแต่เราเองต้องมาคิดหนักหากว่าคืนไหนดวงดาวสวัสดีครับทุกคนก็ความรู้สึกวันนี้นะก็ผมโดนหลอกนะผมโดนหลอกจากพี่ชายแท้ๆของผมนะ ก็คือพี่บ๊อบบี้กับพี่ดอนแล้วก็ทุกคนหลอกผมหมดเลยว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเด็กแว้นเด็กช่างที่ไหนมาใส่ผมก็ตกใจเหวอเลยตอนนั้นนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกสนุกสนานนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่ก็โดนแกล้งอีกทีนึงไม่ได้โดนแกล้งนานมากเลยครับแล้วก็แต่ก็มันตกใจมากเลยตกใจมากพี่บ๊อบบี้เล่นโคตรดีนะครับพวกเราคนไหนฮะดารานักแสดงพวกผมสามคนนะอยากไปเล่นอยู่แล้วครับจริงครับจริงครับพี่บ๊อบบี้นี่เมื่อกี้แบบคือแบบทุกอย่างเหมือนจริงมากอ่ะผมแบบโอ้โหใช่ครับวันนี้แล้วก็เรามาเล่นคอนเสิร์ตกันต่อวันนี้คอนเสิร์ตก็ผ่านไปได้ดีๆนะครับพวกเราสนุกกันมากแล้วรักกันเล่นกันเหมือนเดิมนะครับ yeah. ก็ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์นะครับใครชอบผมโดนแกล้งก็อย่าไปให้เขาแกล้งผมเยอะ ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้อยุธยาสนุกมากเลยแล้วก็คอนเทนต์หน้าหรือว่าอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่เอฟสันนะครับจะไปแอบอ่านแล้วเขาก็จะมาเล่นกับผมโดยที่ผมไม่รู้ตัว โอเคครับทุกคนครับฝากกดติดตามกดไลค์ครับขอบคุณพี่บ๊อบบี้พี่ดอนนะครับเจอกันวันนี้ครับกลับบ้านครับเรากำลังเดินทางกลับบ้านครับเจอกัน